ที่สั่งเอ่ยชื่อแต่นามสกุลยังครับชื่อแต่ประภัยสุริยมนต์เจ้าครับแล้วเวลาใจสอเขาใจชื่อว่าใจชื่อพื้นเมืองแสงเอ่ยแสงเอ่ยป่าดำเจ้าครับป่าดำนี่เป็นชื่อของบ้านมันเกิดครับแล้วอายุเท่าไหร่แล้วครับบัดเดียวครับปัจจุบันนี้อายุ42เจ้าครับแล้วก็การศึกษาของพี่เฉลยการศึกษาประถม4ครับแล้วก็ครอบครัวล่ะครับมีลูกกี่คนอย่างเงี้ยครับในครอบครัวมีลูก2คนเจ้ามีลูก2คนและที่อยู่ที่แสงเอ่ยครับบ้านเลขที่ตำบลลำเภยครับบ้านเลขที่96หลังถ้ําหมู่ที่1ตำบล2แควอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เจ้าครับจะได้ จะได้พี่แสงเอ่ยถึงมาเป็นจังซอขึ้นจะได้นะครับก็มีใจฮักชอบตรงนี้อ่ะเจ้าครับชอบมาก่อนเจ้าครับชอบแล้วก็เคยไปสมัครเป็นจังซอเรียนต่อเนาะแล้วพี่แสงเอ่ยเรียนซอกับไผ่ครับครั้งแรกที่สุดเรียนกับพ่อจันติ๊บแล้วก็แม่แก้วมาจันติ๊บที่ไหนครับพ่อจันติ๊บจันติ๊บบ้านสำลังเจ้าเดี๋ยวนี้ตายไปแล้วแล้วก็แก้วมานี่แหละครับแก้วมาก็เป็นคนแถวๆสองแควปากกลางเจริญนะเจ้าครับเสียชีวิตไปหมดแล้วอ๋อแล้วมีคนอื่นอีกครับที่ไปเรียนตัวเนี่ยก็การเรียนนี่ก็ยังมีอยู่เรื่อยไปไงเจ้าอ๋อถ้าเจอคนดีๆก็ก็เรียนตัวแต่เริ่มต้นนี่2ครู2คนคนนี้เนาะครับเริ่มเรียนซอตั้งแต่เมื่อใดครับเรียนซอตั้งแต่จบป.4อ่ะเจ้าจบป.4ก็เรียนซอเลยนะครับเจ้าแล้วงานแสดงของพี่เฉยบัดเดียวกับสัก10ปี5ปีที่แล้วมาบัดเดียวเป็นยังไงพ่อนักน้อยหรือว่าเต่าเดิมหรือเรื่อยมีอยู่เรื่อยๆเจ้ามีเรื่อยๆนะครับเจ้าแล้วก็ซ้อบัดเดียวนะฮะในการซ้อของตัวพี่เฉยเอ้ยเองนะการซ้อของพี่เฉยเอ้ยบัดเดียวกับเมื่อสัก10ปีที่แล้วมันแตกต่างกันยังไงครับการซ้อเลยฮะการซ้อของพี่เฉยเอ้ยคือว่ากับบัดแตกต่างอะยังนักนอกจากเขาจะสรรหาเรื่องลงแต่เฉพาะงานเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนเรื่องส่วนมากอายุซ้อนักเนี่ยถ้าบ้านไหนไปรอบ2รอบ3มันก็ต้องสั่นเรื่องใหม่ๆคำซ้อมใหม่ๆไปลงซออยู่เรื่อยๆครับที่พี่เห็นเอ้ยอยู่เป็นคณะซอตัวนะครับเป็นคณะเนี่ยเวลาไปเล่นเป็นเรื่องละครเนี่ยละครเล่นเป็นละครเมื่อสักสิบปีก่อนกับละครมาเดียวนี้แตกต่างกันไหมเรื่องมันเนื้อเรื่องมันตัวเนื้อเรื่องเหมือนกันการแสดงนะเนื้อเรื่องก็บัดเดียวนี้ยังเรื่องศีลเรื่องธรรมอยู่ป่าวว่าเจ้ายังมีอยู่เจ้าเรื่องทำพ่องเรื่องชีวิตพ่องเนี่ยเจ้าครับแล้วเวลาเขาจะไปเลือกเรื่องไหนกับหมู่บ้านไหนนี่เขาเลือกอย่างไรครับคนขอมาก่อนหรือว่าบางทีก็ขอบางทีเขาก็จัดเรื่องลงคนเดียวอ๋อครับแล้วก็พี่เฉยเอ้ยเคยเข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับการใช้สื่อเพื่อการพัฒนาครับเคยร่วมสัมมนาวางแผนครอบครัวนะเจ้าตอนที่เพิ่นจัดที่วิไลเชียงใหม่เนี่ยครับแล้วมีที่อื่นอีกไหมครับที่เคยประชุมไปอย่างไรมันมีแล้วจ้ามันมีนะครับแล้วก็พี่เฉยเอ้ยเคยเข้าร่วมประชุมสัมมนาเนี่ยคิดว่าโครงการที่เพื่อนครบลมคราวนั้นคิดว่าความคิดโครงการอย่างอันมันเป็นไปได้ไหมครับในก็ดีเจ้าครับเจ้าดีดีเป็นการเผยแพร่การคุมกำเนิดนะเจ้าครับครับก็ปัจจุบันนี้ก็ยังสอดแทรกเพื่อนอยู่เรื่อยว่ามีลูกมากยากจนอย่างนั้นนะครับแล้วก็เคยมีหน่วยงานราชการติดต่อไปแสดงในฐานะเพื่อการพัฒนาอีมีปะครับค่ะเคยมีเจ้าอันอย่างพวกครับอย่างเช่นที่ว่าไปแสดงจักจุ๋งผู้ปกครองที่หันความดีของเรียนที่โรงเรียนหอภาควิทยาคมเคยแม่แตงนะครับเจ้าการศึกษาเนาะการศึกษานะเจ้าแล้วเวลาเปิดทีวีวิทยุอ่านหนังสือพิมพ์ที่เฉยเอ้ยชอบรายการเนี่ยอันดับหนึ่งมันจะชอบอยู่หลายๆอย่างนะเจ้าครับอย่างเช่นอย่างว่าครับกับศิลปะศิลปินนี่ก็ชอบเหมือนกันครับข่าวพ่องครับชอบหลายอย่างชอบหลายอย่างนะครับยังเฉพาะข่าวคราวเนาะเรื่องการพัฒนาอย่างต่างๆนี่เวลาพี่แสงเอ้ยซอนี่เอาสอดแทรกไปในซอนะครับเจ้าส่วนมากอย่างถ้าเป็นข่าวสำคัญข่าวใหญ่ๆนี่ก็ถ้ามีโอกาสก็สอดแทรกตัวเองสอดแทรกเข้าไปตัวเองเจ้าแล้วก็ถ้าหากว่าหน่วยงานรัฐบาลต้องมาขอความช่วยเหลือเนาะที่เป็นร่วมซอรณรงค์พัฒนาให้พัฒนานี่ในความคิดพี่ถึงเอ้ยเป็นไปได้ไหมครับก็ดีเจ้าและยินดีที่จะช่วยเจ้าครับมีเงื่อนไขอย่างก่อนครับก็เข้าใจว่าคงจะเหมือนคนอื่นๆนะเจ้าครับครับผมจะลดกำลังอย่างก่อนเจ้าครับ
ฉะนั้นในฐานะพี่แสงเอ้ยเป็นเจ้าซออันนี้ในเรื่องความคิดเนาะพี่แสงเอ้ยคิดว่าตัวเก่าในฐานะเจ้าซอจะช่วยพัฒนาบ้านเฮาเมืองเฮาได้อย่างไรครับจ้างซอนี้จะช่วยได้ก็คงจะมีเสียงปีเสียงซอนี่เจ้าจะช่วยชักชวนชักจูงนะเจ้ามันจะได้ผลอย่างใดก็สุดแล้วแต่นะเจ้าหมายว่าเผยแพร่ข่าวสารให้เจ้าบ้านเนาะครับเผยแพร่ข่าวสารให้เจ้าบ้านเนี่ยเจ้าครับแล้วเวลาถ้าสมมติพี่แสงเอ้ยสอดแทรกอย่างที่ว่าที่ไปนะฮะสอดแทรกตรงไปเนี่ยพี่แสงเอ้ยจะสอบแทรกในลักษณะอย่างใดครับเป็นการอย่างเช่นว่ายกตัวอย่างหรือว่าเป็นการกล่าวถึงว่าชมว่าที่ท่านเพิ่นดีหรือว่าอย่างไรส่วนมากที่สอดแทรกลงไปที่สอดแทรกนี่ค่ะเจ้ายังจะสอดแทรกลูกมากยากจนนี่เนาะก็ต้องสอนปัดเคาะใส่กันว่าคือมีลูกหลายอย่างอันอย่างอีนะเขาบอกว่าลูกหลายบัดดี้กันบัดเดียวนี่เพิ่นคือคุมกำเนิดมีลูกนักมันจะเป็นปัญหาอย่างอันนี้เขาก็ยกตัวอย่างไปเท่าที่เขาอบรมมาอ๋อครับครับหมายความว่าจะต้องมีการทำเป็นว่าโต้ตอบกันก่อนโต้ตอบกันก่อนโต้ตอบกันก่อนเนี่ยแล้วก็เห็นผลก็แก้ว่าถ้าลูกมากบดีนี่เองนะครับลูกมากจะยากจนเช็คกันมีลูกหนึ่งคนจนไป6ปี7ปีก็ว่ากันไปอ๋อครับครับแล้วเราก็ถามกันหน่อยเนี่ยจากที่เอ็นเล่นละครวิทยุครับละครวิทยุบัดเดียวเนี่ยฮะละครซอนเนี่ยฮะเรื่องที่เล่นนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับมันทุกรูปแบบอ่ะเจ้าบางครั้งมันก็เรื่องธรรมนิยายบางครั้งก็เรื่องชีวิตนะเจ้าครับครับอันนี้ใครเป็นคนเลือกเฮาก็ต้องสปอนเซอร์เพิ่นกะศิริวัฒน์เฮาจัดลงเฮาจัดลงฮะถ้าเพิ่นนี่บ่มีเพิ่นบ่ได้มาบอกเลยเจ้าศิริวัฒน์เพิ่นมอบเพิ่นเฮาเฮาก็จัดสรรหาเรื่องจัดสรรหาเรื่องลงไปนี่นะฮะแล้วในอย่างในซอวิทยุเนี่ยมีการสอดแทรกอยู่พวกคราวๆอีอีพวกว่ามันก็มีพ้องแต่รายการส่วนตัวอย่างอีมันมีสอดแทรกได้น้อยนะเจ้าแต่ว่าถ้าเรามาอย่างงานนี้อย่างงานนี้มีโอกาสสอดแทรกได้นักครับ